ไปที่จังหวัดตรังค่ะชาวบ้านแตกตื่นกันมากนะคะมีชาวต่างชาติ5คนมาปีนป่ายอยู่บนหลังคาบ้านกระโดดข้ามไปข้ามมาหลายคนตกอกตกใจต้องเรียกตำรวจเข้ามาเพราะคิดว่าเป็นโจรค่ะมิจฉาเห็นแบบนี้นะคะหลายคนนึกว่าเอ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่ามาปีนไปปีนมาชาวบ้านก็อดคิดไม่ได้ว่าน่าจะเป็นพวกโจร นะอยู่ดีๆมาปีนทำไมจะเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านหลังใดหลังหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าที่เห็นเนี่ยเป็นชายแปลกหน้าหมดเลยแล้วเป็นชาวต่างชาติประมาณ5คนค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาปีนไปปีนมาขึ้นตึกลงตึกขึ้นบ้านเรือนของประชาชนชาวบ้านก็แตกตื่นแล้วหวาดกลัวเพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าทำไมรีบแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในถนนกันตังอยู่ที่อำเภอเมืองตรังเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ามีชายชาวต่างชาติจำนวน5คนกำลังวิ่งเลยค่ะคุณผู้ชมผาดโผนกระโดดบนดาดฟ้าของชาวบ้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นตึกแถวค่ะกระโดดข้ามไปข้ามมาเขามีดาดฟ้าอยู่ติดกันเนี่ยอยู่8หลังมีชาย2คนทำหน้าที่บันทึกภาพวิดีโอเอาไว้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าไปสอบถามเลยทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกำลังถ่ายทำคอนเทนต์ค่ะโอ้ยทำคอนเทนต์เอาซะหลายคนตกใจเขาเล่นฟรีรันนิ่งบนดาดฟ้าจากนั้นชาย3คนก็ได้ปีนแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนดาดฟ้าพร้อมทั้งบอกตำรวจว่าเดี๋ยวขอวิ่งผ่านผลอีกรอบนึงนะคุณตำรวจขออีกรอบนึงขอตำรวจมานะ again ภาพยังไม่ได้ again เช็คแทบแล้วขอ again เจ้าที่ก็ฮะยังไงก่อนที่จะกลับลงมาแล้วขอโทษเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอโทษชาวบ้านหลังจากนั้นเจ้าที่ก็พูดคุยตักเตือนไปนะคะส่วนเจ้าของบ้านพอทราบเรื่องOIC เข้าใจแล้วไม่ติดใจเอาความโอเคทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ปีนแต่ควรขออนุญาตก่อนไหมแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบก่อนไหมไม่ใช่จู่ๆก็ปีนขึ้นไปแบบนี้ค่ะตกใจสิชาวบ้านตกใจหมดถามพี่บอสกับพี่เอกว่าถ้าเจอใครมาปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านตัวเองตกใจไหมแน่นอนตกใจดูท่าทางอาจจะเข้าใจได้อาจเป็นฟรีรันนิ่งแต่ว่าบางทีบางคนเขาไม่รู้จักนะใช่เขาจะมาโลดโผนผาดโผนเอ้ยอะไรห้อยตองแตงตองแตงเนี่ยงงไปหมดแล้วลงมาที่ดาดฟ้าบ้านเราเขาจะเข้ามาบ้านเราหรือเปล่านั่นสิกลัวแต่ตำรวจเองก็ไม่ได้เอาความใช่ไหมฮะไม่เอาความแต่ว่าตักเตือนไปค่ะไม่ได้เอาความเซลฟี่กันอีกด้วยคือขออนุญาตกันแค่นั้นเองบอกกันหน่อยว่าเจ้าของบ้านเขาอนุญาตหรือเปล่านะฮะ